อัปเดตการทำรั้ววันนี้ครับที่บ้านจะมีรั้วแล้วนะแต่กติรั้วจะเป็นสังกะสีครับตอนนี้ก็จะเป็นรั้วปูนตอนนี้ช่างก็ขุดนะทำรั้วยายก็เดินสำรวจตอนนี้ยายเดินสำรวจว่าเป็นอย่างไรนะครับยายเดินสำรวจอยู่นี่เลยแล้วก็ตอนนี้ทาสีบางส่วนแล้วนะครับทาสีบางส่วนละอันนี้เป็นสีรองพื้นนะครับมันก็จะรองพื้นอยู่ประมาณ 2-3 รอบนะจะมีบางพื้นที่ที่ทาไปละแต่ว่าก็ทารองพื้นอยู่ดีสีที่เราเลือกไม่ใช่สีขาวสีที่เราเลือกไม่ใช่สีขาวมันจะออกโทนแบบครีมๆหน่อยเพื่อให้เวลาที่เฟอร์นิเจอร์ที่เอามาวางมันจะได้ดูนวลๆมาดูห้องแม่กันถ้าเกิดว่าทุกคนไม่สังเกตดีๆถ้าไม่ได้สังเกตฝ้าก็จะไม่เห็นนะครับว่าผนังมันเป็นสีออกครีมจริงๆมันไม่ใช่ขาวเป็นครีมนะครับชอบสีครีมข้างบนก็จะเป็นขาวๆไหมถ้าอย่างเงี้ยดูชัดเจนนะอันนี้จะดูชัดเจนส่วนข้างบนนะก็จะมีสองสีนะครับอันนี้ห้องแม่ก็จะเสร็จแล้วอันนี้คือลงรอบแรกนะครับนี่คือลงรอบแรกไงฮะถ้าเกิดว่าเทียบกับฝ้าก็จะเห็นชัดชัดแต่ถ้าเทียบกับฝ้าก็เห็นชัดห้องเก็บของก็ทาละห้องเก็บของยังไม่ได้ติดไฟครับข้างบนก็ทาเป็นจุดๆไปมาอันนี้คือสีรองอยู่นะครับสีขาวนี่คือสีรองห้องนอนผนังข้างบนก็ทาแล้วครับห้องนอนก็ทาแล้วนะครับห้องนอนก็ทารอบที่หนึ่งนะครับอันนี้คือรอบที่หนึ่งถ้าปูพื้นจะปูทีหลังนะครับเพราะว่าเราจะปูเป็นลามิเนตครับห้องพระห้องพระใหญ่มากอันนี้คือห้องพระบ้านอุปานะครับห้องพระก็ใหญ่เลยทีเดียวก็เป็นห้องนอนคนได้เลยเป็นห้องนอนหนึ่งห้องได้นะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนห้องนอนลูกหลานเนี่ยมันเหมือนกับบ้านจัดสรรที่มันจะมีเป็นห้องเด็กนี่เลยทาสีแต่ว่าในบ้านครับก็จะมีผนังอีกสีนะครับก็คือสีออกน้ำตาลนะครับเพราะว่าจะใช้อัดคลิปนะคืออัดคลิปมีหลายมุมนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเลือกได้อยากจะทำ4สีเลยนะจริงๆเนี่ยเวลาที่เราทำฉากหลังเวลาทำคลิปหรือว่าทำไลฟ์สดนะครับเราก็สามารถซื้อโครงผ้ามาได้นะแต่อันนี้คือก็ถามว่าอนาคตจะมีโครงผ้าไหมก็อนาคตก็จะมีโครงผ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องซื้อผ้าสีน้ำตาลนะก็จะเป็นสีครีมตัวนี้เลยก็จะเป็นสีครีมตัวนี้เลยนะครับสีครีมแล้วก็สีน้ำตาลก็หมายความว่าอัดคลิปนะจะมีหลายมุมนะครับเดี๋ยวจะมีข้างล่างจะมีสวนอีกตอนนี้ก็คือมีสองสีนะครับมีสองสี
นะครับส่วนมุมฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับสีครีมสีครีมถ้ามุมฝั่งนี้มุมฝั่งนี้จะเป็นสีครีมตรงนี้จะบิวอินทั้งหมดนะครับเดี๋ยวรอให้มันเสร็จเป็นจุดก่อนทั้งผนังนี้จะบิวอินทั้งหมดนะเป็นชั้นวางหนังสือวางเอกสารบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการบนโต๊ะนี้มีหลายสีนะครับคือบางคนเนี่ยอยากทำบ้านเป็นสตูดิโอแต่ว่าอาจจะต้องมีบิวอินผนังอะไรเยอะแยะนะครับสำหรับโอป้าโอป้าเป็นคนที่แบบเรียบง่ายอ่ะก็คือผนังเปลี่ยนสีเอาต้นไม้มาวางมีโคมไฟนิดหน่อยจบแล้วครับคือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีแบบเยอะแยะใช่ไหมแต่โอป้าก็จะชอบแบบเล็กๆน้อยๆครับชอบเรียบๆนะไม่ชอบอะไรวื้อหวานชอบอะไรที่มันเรียบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่เปลี่ยนสีฉากในอนาคตก็จะมีโครงสีมาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากขาวฉากเขียวนะครับอื่นๆนี่ครับเทียบสีให้ดูนี่เลยเทียบสีให้ดูผนังบ้านก็เอาไว้ทำอาหารกินเนาะสร้างอาชีพของเราต่อไปก็จะมีหลายมุมครับในการไลฟ์สวยๆนะก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะครับสวยแน่นอนนะครับแล้วแต่สไตล์คนเนาะบางคนชอบเยอะๆแต่งมาขอป้าจะพยายามมีเฟอร์นิเจอร์น้อยสุดจะพยายามมีอะไรที่มันแบบเปียกบางน้อยที่สุดครับคือชอบอะไรที่มันโล่งๆจริงอยากให้มันสบายตานะพลังงานดีๆนะครับบางทีเนี่ยมันอยู่ที่การจัดไฟการจัดพร็อพนะในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีเป็นต้นไม้ใช่ไหมมีต้นไม้มีโคมไฟมีกรอบรูปมีชั้นวางหนังสือจบนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมุมนี้ครับมุมนี้มันอัดคลิปได้ใช่ไหมอัดคลิปได้นะเราก็ซื้อเก้าอี้มาแต่มุมนี้ที่มันจะบิวอินทั้งหมดตรงนี้นะครับตั้งแต่ผนังจนถึงปลั๊กไฟเนี่ยก็จะวางหนังสือทั้งหมดนะชั้นล่างตัวนี้ก็จะวางแฟ้มเอกสารตัวนี้ก็จะเป็นมุมที่มันใหญ่หน่อยนะเป็นมุมที่มันใหญ่หน่อยเห็นความแตกต่างแล้วเนาะนี่เลยสวยไหมครับวันนี้มาที่บ้านจะเห่าดังเลยครับตอนนี้ก็สีก็เสร็จหลายมุมแล้วอันนี้โอป้าเดินมาตรวจช่วงเย็นตอนนี้ยังไม่ได้สั่งราวบันไดนะครับก็ต้องเดินอย่างระวังกันหน่อยแล้วก็ตอนนี้ช่างทำรั้วไปพร้อมๆกับทาสีอันนี้ลงสีรอบแรกนะครับมันยังไม่เสร็จเนาะอันนี้คือลงสีรอบแรกแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องทำรั้วคู่กันเพราะว่าจะได้ทำโรงจอดรถนะครับนะตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่เราเห็นโล่งๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากข้างหน้ากันดินเยอะเลยครับณจุดๆนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังทำรั้วนะรั้วเองอันเก่าก็ทำมาหลายปีแล้วอันนี้แค่ลองสีไว้นะครับตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับซึ่งหลังคาจะมาจากตรงมุมนี้นะหลังคารถที่บ้านจะจอดได้ทั้งหมด3คันนะมีรถตู้นะรถเก๋งแล้วก็รถพี่สาวนะครับก็จะจอดได้ทั้งหมด3คันเลยทีเดียวก็หลังคาเน้นสูงครับเพราะว่าที่บ้านเน้นโปร่งนะเห็นไหมตรงนี้ก็สูงมากถ้าเทียบจากพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นแบบให้ลมเข้าบ้านจริงๆในบ้านเราป้าเย็นอยู่เนี่ยลมเข้าตลอดเลยครับเย็นมากและเชื่อว่าต่อให้ใส่ไอ้ตัวหลังคาใช่ป่ะมันก็ยังเย็นอยู่ดีนะหลังคาตัวนี้จะปิดหมดเลยนะครับจะปิดมาจนถึงหน้าบ้านนะครับคือไม่เน้นโดนแดดนะแต่ว่ายังมีลมเข้าได้อะไม่เน้นโดนแดดนะครับแต่ว่ายังมีลมเข้าได้อยู่ก็จอดยาวรวดเลย3คันนะครับอันนี้เป็นบ้านคุณตานะครับจอดยาวรวดเลย3คันนะครับก็
เน้นอรรถประโยชน์จริงข้างหน้าบ้านสมมติว่ารถจอดแค่คัน2คันอนาคตจะกินหมูกระทะหน้าบ้านหรือจะกินข้างบ้านก็ได้เรามาดูมุมกินหมูกระทะกันครับหน้าบ้านก็ได้นะครับเอาไว้เวลารับแขกจัดโต๊ะจงโต๊ะจีนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเรามาดูมุมต่อไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งพักนะเอาไว้เวลานั่งใส่รองเท้ามีร่มมีหมวกมีกรอบสวยๆนะครับกล้องมันก็แบบเบลอเป็นระยะนี่เลยก็พอทาสีแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับทาสีแล้วเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมุมกินหมูกระทะเรามีอะไรมุมตรงนี้จะเป็นห้องอาหารตรงนี้ก็เป็นมุมกินหมูกระทะนะครับนี่แล้วเราแต่ว่าไม่ต้องตกใจว่าทำไมมันรกนะครับเพราะว่าเราเองก็กำลังขุดทำรั้วอยู่ตรงนี้นะครับจะมีหลังคายื่นออกไปตรงนี้จะมีหลังคายื่นออกมาจากตรงนี้อีกนะครับเนี่ยตรงนี้มีหลังคายื่นออกมานะครับมีหลังคายื่นออกมาตามแบบคือมีหลังคายื่นออกมานะครับแล้วคราวนี้พอหลังคามันยื่นออกมามันก็ไม่แดดไปแล้วก็ไม่ลมไปนะคือเป็นหลังคาสูงหมดนะครับแล้วก็แต่แม้ตรงนี้นี่จะเป็นผนังนะครับคือตรงนี้จะเป็นฉากเป็นผนังที่เอาไว้บังนะเพื่อให้ทัศนวิสัยเนี่ยมันดีมากขึ้นเราก็จะเอาต้นไม้ดอกไม้มาตกแต่งเป็นชั้นคือยังไงก็ตามนะก็คือเราเน้นดอกไม้นะตรงนี้ก็จะเป็นก่อเป็นรั้วที่ตรงนี้เป็นผนังสูงนะครับตรงนี้จะเป็นรั้วประมาณนี้ตรงนั้นก็เป็นรั้วผนังสูงแล้วก็ตกแต่งทาสีสวยงามเอาต้นไม้มาวางเรียงกันนะครับดอกไม้เนี่ยเพื่อให้เราตื่นเช้ามาได้เจอดอกไม้ตรงมุมนี้นะครับตรงผนังนะครับตรงผนังอันนี้คือมุมกินหมูกระทะอีกมุมหนึ่งมุมกินหมูกระทะอีกมุมหนึ่งมุมกินหมูกระทะมุมต่อมานะครับสิ่งที่บ้านชอบกินหมูกระทะพวกป้าเนี่ยเนี่ยครับก็ตรงนี้ก็จะทำสูงขึ้นเพราะว่ามันติดกับบ้านเหล็กนะครับเราก็จะทำให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญพอมันสูงขึ้นตรงนี้ก็จะปูหญ้าทั้งหมดเนื่องจากทุกที่บ้านเนี่ยโอป้าก็อยากจะใช้อัดคลิปอัดไลฟ์สดคือต่อไปไม่ต้องไปง้อคาเฟ่ละเพราะมันเสียงดังแต่พอเราอยู่บ้านเรามันเงียบมันสงบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหญ้าทั้งหมดในอนาคตอยากเห็นที่มันเสร็จ 100% ละสวยแน่ๆเลยหาเงินไม่รอเลย นะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวบ้านอัปเดตนะครับเดือนตุลาคมมาเวลามีเวลาถึงจะเข้ามาถ่ายนะครับนี่เขาก็กำลังทำรั้วกันอยู่นะครับยังดูอะไรไม่ได้มากทาสีก็ทาลงละนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นอัปเดตครับเอาไว้แบบติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าบ้านไปถึงไหนแล้วนะครับขอบคุณครับ